ความเดิมตอนที่แล้วที่เรากางเต็นท์นอนที่ร้อยแคมปิ้งในอำเภอปัจจันตคามนะครับไปกันต่อวันนี้27กิโลเท่านั้นเมื่อคืนเราไม่เห็นสภาพถนนอะไรเลยหน้าตรงนี้นะครับก็คือ GPS จะให้เราเลี้ยวขวาออกไปแต่ความจริงทางออกอยู่ตรงนู้นทางนู้นไม่มีทางตันน่าจะตันนะครับไปแล้วครับบ้านเลขที่100แคมปิ้งก็เป็นสถานที่กางเต็นท์ที่ดีอยู่นะสำหรับใครที่อยากได้บรรยากาศทุ่งนาตรงนี้เพราะว่าบรรยากาศริมคลองประมาณนี้แต่อาจจะร้อนบ้างคิดว่าหน้าหนาวน่าจะใช้ได้หน้าหนาวเป็นที่หนึ่งที่ถ้าใครไม่มีที่กลางที่ไหนนะครับก็ให้นึกถึงที่นี่นะครับร้อยแคมปิ้งค่ากลาง150บาทใช้ไฟอีก50บาทเป็น200ถือว่าสมัยนี้ก็พอได้นะครับไม่ได้แพงอะไรมากมายว้าวตรงนี้นาหรืออะไรผมว่าน่าจะเป็นนาแต่มีเรือด้วยแล้วก็เมื่อวานเราจำได้ที่มีเนี่ยกลิ่นยูคาลิปตัสไม้ยูคาลิปตัสฟุ้งเลยตอนระหว่างทางก็จะมีปลูกกันตลอดทางนะครับแต่เราจริงเราคิดถึงหมา2ตัวนั้นนะไม่รู้ว่าเราจะเจอมันกลับหรือว่าเราเข้าไปวันนี้ก็จะเข้าไปก็คือทางนี้จะลื่นมากเราเจอแยกนี้ก็เลี้ยวขวาเข้าตรงเส้น33เดิมนะครับตามเดิมนี่เป็นสามใหม่ที่เดิมสองสามนี่น่าจะไปถึงตากแก้งได้เลยเลี้ยวตรงวัดโนนสะอาดแล้วตรงไปอีก10กิโลโยเห็นมีป้ายเขียนว่ากลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าประจันตคามเนี่ยก็คือของขึ้นชื่อที่นี่ก็คือไม้กวาดดอกหญ้าตอนนี้ผ่านทางรถไฟนะครับตรงนี้ที่ว่าการอำเภอประจันตคามนะเป็นในส่วนของตัวเมืองประจันตคามเลยเหรออ๋อตรงนั้นผมผ่านเมื่อคืนไงตรงจุดเนี้ยไม่รู้ว่าอะไรสันเจ้าปล่อยสันเจ้าน้ำมันจะหมดครับต้องไปเติมน้ำมันก็คือมันเหลือขีดเดียวอ่ะมันไม่ได้เกือบจะหมดหรอกแต่ผมเอาให้วางใจไปก่อนในขีดเดียวเนี่ยขีดเดียวเมื่อไหร่คือผมไม่วางใจแล้วแต่รู้สึกว่าจะมีแค่ปั๊มชุมชนนะครับอยู่ตรงนี้ปั๊มน้ำมันบริการชุมชนตำบลโพงามมีจริงหรือเปล่าตอนนี้ไปแล้วไปเจอนะครับปั๊มน้ำมันนี่นะมันดีเซลเพื่อนดีเซลมันเติมไม่ได้ไอ้ตายเถอะเขาจะไปเติมไงสรุปไม่มีปั๊มน้ำมันครับไอ้ยาปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันไม่มีน้ำมันเหลือขีดเดียวยังไงครับยังไงตรงนี้มีไหมยังไง8กิโลถึงตกยังไงก็ยังไงนี่มันไปแบบมั่วตัวมากเลยนะ
มีแน่นอนนี้แน่นอนเลยของแท้ไม่ใช่เหล้านะครับน้ำมันครับเย็นแล้วเนี่ย45บาทครับสวัสดีครับ95อันไหนครับอะไรฮะ95นะทุกอันเลยครับผมนี่ครับครับทอง95ต้องไอ้นี่ด้วยนะใส่กล้วยนะครับผมไม่ไหลนี่โอเคแล้วอุ่นใจได้ประมาณนิดนึงแหละว้าวว้าว let's go yeah woohoo มันเป็นทางลงลาดลงไปเรื่อยๆนะครับยาวๆเลยครับยาวๆแต่หมู่บ้านเมื่อกี้แล้วสวยมากตรงนี้สดชื่นมากนี่เวลาประมาณ 9:30 นอีก5นาทีจะถึงระวังโค้งระวังโค้งจะลึกเกินน้ำท่วมข้างล่าง 1.5 กิโลเมตรนะครับบรรยากาศตอนนี้ดูสดชื่นมากเราอยู่ริมป่าริมเขาและเราก็มาถึงแล้วแก่งคลองช้างคานเฮ้ hey! แก่งคลองช้างคานครับร้านอาหารก็ควรจะเปิดแล้วนี่ไงแก่งคลองช้างคานว้าวแก่งคลองช้างคานนะครับน้ำใสมากดีรถจะดับนึงตรงมันคือแก่งคลองช้างคานหรือน้ำตกสอน้อยน้ำตกหอนโอ้มน่าเล่นน่าเล่นเราเล่นน้ำมากเดี๋ยวเราขับรถดูรอบๆก่อนนะห้ามเปิดเครื่องเสียงด้วยนะครับโอ้โหแบบนี้ก็แจ๋วดิตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวขับรถดูรอบๆก่อนนะบอกว่ามันจะเป็นคลองยาวๆเลยโอเคเป็นสำหรับวันพักผ่อนอีกวันหนึ่งนะครับน้ำตกสาวน้อยก็ไม่รู้ว่าวัยรุ่นแถวนี้เขามาเล่นกันเยอะหรือเปล่า
แต่ผมก็จะอยู่ประมาณครึ่งวันหรือบ่ายๆก็จะไปว้าวคือนั่งแค่เท่าไหร่ไม่ได้เขียนบอกเลยแต่ว่าสวยมากร้านแต่งมากมีคนไปกินหม้อไฟอะไรนู้นโอ้โหน้ำใสมากผมมาที่นี่ตอนหน้าร้อนนะไม่มีน้ำเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้มาอีกเลยจนกระทั่งมาปีนี้แต่คือของน้ำน่าเล่นมากครับโอเคกำลังง่วงแต่ความจริงผมคิดว่าผมจะสั่งกาแฟแต่ไม่รู้ร้านไหนเปิดแล้วตอนนี้ก็9โมงครึ่งจะ10โมงน่าจะโดยประมาณแต่น้ำใสมากครับดูดิโอ้เมื่อคืนฝนตกหนักแต่ว่าน้ำก็ยังไม่ขุ่นนะครับโอ้น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากเปียกครับโอ้มีคนมากินอะไรไว้เนี่ยชิยอดอ่ะมาแล้วครับกะเพราของผมเอาละครับทุกคนถึงเวลาที่เราจะต้องลงเล่นน้ำกันแล้วใส่หน้าเล่นมากว้าวไม่รู้จะเล่นทางไหนก่อนดีเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้น้ำเย็นมากว้าวโอ้น้ำยังเย็นป้องกันน้ำอยู่นะแต่ว่าผมไม่อยากให้มันเปียกเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่มันลงน้ำไม้มันจะตื้อแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์พวกน้ำออกจากช่องไม้ว้าวแดดก็เริ่มออกร้อนแล้วนะแต่ว่าคือหัวเราอาจจะร้อนแต่ว่าข้างล่างเย็นมากโอ้เย็นจริงรู้ถึงคางโอ้น้ำใสมากโอ้เย็นโอ้ยยังไม่รีบมากครับเพราะว่าเย็นๆแบบนี้เราต้องวอร์มร่างกายก่อนเดี๋ยวจะเป็นตะคริวได้น้ำใสจริงดีมาก
แต่ถ้าคือเรามาวันธรรมดาก็จะได้ฟิลแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวันแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรืออะไรช่วงที่คนก็เลิกงานกันแล้วโหคนน่าจะเยอะมากแต่ตอนนี้ยัง11โมงคนไม่เยอะนะเดินเล่นได้ทั่วขึ้นมาแล้วตรงนี้คือดีมากว้าวน้ำเป็นแบบแสงส่องมาโดนกระทบน้ำอ่ะเป็นเหมือนเป็นแสงธนูลงเลยคือดีมากตรงนี้คือใสมากเลยทุกคนต้องตกแถวน้อยหรือถ้าเลยไปนิดนึงก็คือน่าจะเป็นที่เดียวกับที่เรียกว่าแก่งของช้างคานคือดีมากอ่ะน้ำดีมากมันดียังไงถ้านั่งแค่แบบนี้น่าจะประมาณ150นะผมดูในรีวิวแล้วก็อาหารนะต้องดูอ่ะร้านไหนทำอร่อยร้านไหนทำไม่อร่อยผมก็ไม่รู้โอ้คือดีมากตอนนี้ผมเดินอยู่ในน้ำครับผมที่สูงแค่เข่าตรงจุดที่ผมลงมานี่ก็คือสูงสุดประมาณคางเลยแต่ผมก็ไม่ได้คนที่สูงยาวเข่าดีอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าคนสูงสูงสัก175ขึ้นไปเงี้ยก็เล่นสบายดีมากครับพื้นมันไม่ใช่โคลนนะรู้สึกว่าพื้นก็จะมีส่วนของดินทรายผสมมันอยู่เยอะก็ทำให้เดินได้ง่ายแล้วก็น้ำไม่ขุ่นเท่าไหร่โอ้ดูดินี่น้ำก็คือถ้ามาหน้าร้อนน่ะจะไม่มีน้ำเลยนะครับที่นี่นี่เป็นน้ำที่มาจากภูเขามาจากฝนตกดูน้ำใสมากคือใสนิ้งเลยนิ้งปิ้งเลยเนี่ยไอ้แบบเห็นเป๊ะๆเลยไอ้จริงตรงนี้เป็นเรียกว่าอะไรนะฝายฝายดีมากจริงๆที่นี่โอ้ทุกคนดูดิโคตรปล่อยใจปล่อยใจทุกคนแต่ผมคิดว่าเราไม่ต้องเสียค่าแค่150อะไรก็ได้นะเพราะมันมีที่อยู่แต่ถ้าคนอยากนั่งนานๆไปสบายก็มาเสียค่าแก้กันได้ไม่รู้ว่ากลางคืนจะเปิดหรือเปล่านะเหมือนนั่งตกทางทิพย์ที่เปิดกลางคืนใสมากเป๊ะโอเคส่วนท้ายที่ขึ้นไปที่จะไปทางน้ำตกทางทิพย์เดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจตอนที่เราขึ้นจากน้ำตกแถวนี้นะเดี๋ยวจะไปสำรวจทางใต้ก่อนไม่ใช่ทางใต้ดิเรียกว่าทางทิศตะวันทิศตะวันตกก่อนโอเคเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วค่อยไปสำรวจตรงนั้นเขาบอกว่าเป็นจุดลับไงไม่รู้ว่าลับยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจทางนู้น Let's goไปหลายจุดก็ได้เราอยากโดดนะแต่ว่ารู้ว่ามัน
ลึกหรือตื้นยังไงจะดูเหมือนไม่ลึกโดดลงไปก็ได้แค่ขาไม่ลึกนะโดดลงไปก็น่าจะจุกขาเดินป่าสำรวจกันบ้างอะไรกันแพ้ตัวสบายไปกันต่อเล่นเท่าไหร่ละก็เหมือนเดิมแต่คือดีมากไปกับทีมกับทีมทุกคนผมมาค่อนข้างไกลแล้วแบบลดไป 2% ได้ไง
อนนี้เที่ยง20นะครับเราจะลงเล่นน้ำอีกครั้งหลังจากลงมาพักแล้วก็น่าจะอยู่ถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งเราก็จะเดินทางไปน้ำตกวังบ่อกันนะครับผมเฉลยแล้วจะไปไหนต่อไม่ได้แล้วไปลงเล่นน้ำเขาบอกว่ามีมุมลับๆของน้ำตกสาวน้อยไม่รู้มาทางนี้หรือเปล่ารู้สึกว่าจะใช่ครับแล้วแถวนี้แหละตรงนี้แนวเขตอุทยานเขาใหญ่แล้วใช่ทางนี้หรือเปล่าน่าจะไปทางนี้แหละทุกคนหลงจะเป็นตรงนี้นี่ไงเหมือนจะเป็นในคลิปเลยเนี่ยมีลวดหนามด้วยลวดหนามเพื่ออะไรเนี่ยแล้วตรงเนี้ยก็เดินได้300เมตรเขาบอกแบบนี้ลองเดินเข้าไปเพื่อนสามร้อยจริงป่ะมีแยกซ้ายขวานะครับผมลองไปทางนี้ก่อนกันแต่ผมจะเข้าไปแล้วก็อยู่ไม่นานนะเพราะว่าผมไม่เอาแบตกล้องมาด้วยเดี๋ยวกล้องจะแบตหมดซะก่อนวิ่งได้ไหมวิ่งเทรลไปเลยมันใช่ทางนี้หรือเปล่าโอ้ยุงกัดไม่ใช่ทางชันนะครับเดินไม่ยากนะครับว้าวเดินมาได้สักพักนึงครับเริ่มรู้สึกว่าเจ็บเท้าเข้ารองเท้าได้ยินเสียงน้ำครับได้ยินเสียงน้ำไกลๆนี่หรือเปล่าน้ำตกเสาน้อยที่แท้จริงอันนั้นเป็นแค่แก่งนะโอ้มีคนด้วยครับอ๋อมีคนอยู่โหโหว้าวมุมลับน้ำตกเขาน้อยผมว่านี่แหละน้ำตกเขาน้อยของจริงน้ำตกมันก็ต้องมีหลายชั้นมีคนเอาขนมมาทิ้งแล้วก็ขวดอะไรจะเป็นหมดเลยป่าเอ้ว้าวตรงนี้อีกโอ้น้ำเนี่ยใสโอ้ยยังสวยอ่ะ
เอาโทรศัพท์ไม่ได้เอามาด้วยไม่งั้นได้ถ่ายแต่น้ำใสมากแต่ข้างนอกก็ใสนะครับไม่แพ้กันไม่แพ้กันโอ้ยังสวยสวยจริงแอดเวนเจอร์ตายดีอันนี้เป็นส่วนของอุทยานแน่เลยข้างนอกก็เป็นพวกชาวบ้านอยากใช้ประโยชน์ได้คือถุงก็ใหญ่แล้วสำหรับข้อมูลมุมลับๆในน้ำตกสาวน้อยนะครับผมก็หามาจากในแอปดำติ๊กต็อกนะครับผมในนี้ก็ได้มาแล้วก็เส้นทางการเดินเข้ามาก็ไม่ยากลำบากสักเท่าไหร่น้ำตกสาวน้อยสำหรับผมแล้วยกให้เป็นที่หนึ่งในใจนะครับสำหรับความใสและก็ความง่ายในการเดินในการเล่นที่นี่ก็คือจอดรถแล้วก็โดดลงน้ำได้เลยและน้ำก็ใสจริงๆแต่ไม่แน่ใจว่านะครับว่าช่วงเวลาที่คนเยอะๆในวันหยุดมันจะเป็นแบบไหนแต่สำหรับตอนนี้คนก็ไม่เยอะเลยแล้วก็การเล่นก็สะดวกสบายมากๆขอแนะนำนะครับสำหรับเป็นที่หนึ่งเลยเราสามารถจอดรถแล้วลงเล่นได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ตรงจุดนี้ตอนกลางคืนน่าจะไม่น่าเข้ามานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดเราก็เล่นเฉพาะกลางวันกลางคืนก็เล่นด้านนอกคิดว่าน่าจะได้นะครับยังไงก็ฝากความสดชื่นของอำเภอประจันตคามน้ำตกสาวน้อยไปด้วยนะครับทริปหน้าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อตามลุ้นด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่จบเท่านี้